สวัสดีครับช่วงนี้มาติดตามเนื้อสวรรค์ทันข่าวกันสักครู่นะครับเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาตามเวลาบ้านเรานะครับเป็นเวลาตอนกลางวันของสหรัฐอเมริกาครับเกิดเหตุกราดยิงในงานแข่งขันวิดีโอเกมที่ฟลอริดานะครับโดยมือปืนรายนี้เข้าแข่งขันด้วยแต่แพ้จึงบันดาลโทสะแล้วกราดยิงไม่เลือกหน้าก่อนที่จะยิงตัวตายตามมีคนถูกลูกหลงตายไป3คนบาดเจ็บอีก11คนครับสำนักงานในอำเภอเขตแจ็คสันวิลล์ทางตอนเหนือของรัฐฟลอริดาแถลงว่ามีผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บในเหตุกราดยิงซึ่งเกิดขึ้นระหว่างการแข่งขันวิดีโอเกมในห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่งริมแม่น้ำในเมืองแจ็คสันวิลล์ชื่อ The Landing Entertainment and Shopping Complex นะครับโดยเหตุนั้นเกิดวันอาทิตย์ตามเวลาท้องถิ่นมีผู้เสียชีวิต3ศพและก็บาดเจ็บ11คนส่วนมือปืนผู้ก่อเหตุนั้นก็เสียชีวิตจากการถูกยิงเช่นกันตำรวจระบุว่าแต่เป็นเพียงชายผิวขาวนะครับซึ่งยังไม่ทราบว่าเป็นใครโดยพยานที่อยู่ในเหตุการณ์บอกว่ามือปืนรายนี้คือหนึ่งในผู้เข้าร่วมการแข่งขันวิดีโอเกมด้วยแต่แพ้ในการแข่งขันรัฐฟลอริดานั้นเคยเกิดเหตุกราดยิงมาแล้วหลายครั้งนะครับเช่นเหตุที่เกิดขึ้นในเดือนมิถุนายนปี2559มีผู้เสียชีวิต49ศพในเหตุกราดยิงในสถานบันเทิงแห่งหนึ่งและยังมีเหตุกราดยิงในโรงเรียนมัธยมปลายมาจอรี่สโตนแมนดักลาสเมื่อวันที่14กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาและมีผู้เสียชีวิต17รายไปดูประเด็นเศรษฐกิจกันบ้างนะครับกระทรวงพาณิชย์เปิดยื่นซองคุณสมบัติการประมูลข้าวเข้าสู่ภาคอุตสาหกรรมในวันนี้ครับก่อนจะมีการประกาศรายชื่อผู้ผ่านคุณสมบัติและยื่นเสนอราคา 29-30 สิงหาคมนี้ครับวันนี้ครับกรมการค้าต่างประเทศจะเปิดให้ยื่นซองเอกสารคุณสมบัติการประมูลข้าวสารในสต็อกรัฐบาลเข้าสู่อุตสาหกรรมที่ไม่ใช่การบริโภคของคนมีปริมาณ 2.45 แสนตันนะครับแล้วก็เข้าสู่อุตสาหกรรมที่ไม่ใช่การบริโภคของคนและสัตว์ปริมาณ 2.23 หมื่นตันรวมทั้งสิ้น 2.67 แสนตันโดยทางด้านของรองอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศคุณมนัสนิจริยวัฒน์บอกว่าเป็นข้าวสต็อกรัฐบาลล็อตสุดท้ายที่นำออกมาประมูลครับหลังจากยื่นซองเอกสารคุณสมบัติแล้วก็จะให้ยื่นซองเสนอซื้อวันที่ 29-30 สิงหาคมและเปิดซองในวันเดียวกันซึ่งหากเสนอราคาต่ำก็จะพิจารณาว่าจะขายหรือไม่โดยดูจากหลายเหตุผลประกอบเช่นค่าฝากเก็บโดยเงื่อนไขผู้เข้าร่วมประมูลข้าวทั้ง2กลุ่มยังเป็นหลักเกณฑ์เดิมครับคือผู้เสนอซื้อต้องเป็นนิติบุคคลที่ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานอุตสาหกรรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงงานที่มีใช้เพื่อการบริโภคของคนเพื่อให้นำข้าวไปใช้ตามแผนงานที่ได้แจ้งไว้อย่างเคร่งครัดคาดว่าข้าวที่คนกินไม่ได้จะได้ราคาเฉลี่ย 5,500 บาทต่อตันและค่ากลุ่มทั้งคนและสัตว์กินไม่ได้จะขายได้เฉลี่ย 3,449 บาทต่อตันครับปิดท้ายกันที่เรื่องของสภาพอากาศนะครับกรมอุตุนิยมวิทยาระบุว่าประเทศไทยจะยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งส่วนมากในพื้นที่ภาคเหนือแล้วก็ภาคตะวันออกเฉียงเหนือขณะที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลจะมีฝนร้อยละ60ของพื้นที่ครับกรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าครับประเทศไทยจะมีฝนตกชุกหนาแน่นกับมีฝนตกหนักบางพื้นที่บริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกขอให้ประชาชนที่อาศัยในพื้นที่เสี่ยงภัยระวังอันตรายจากฝนที่ตกหนักและฝนที่ตกสะสมอาจเกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากไว้ด้วยสำหรับทะเลอันดามันคลื่นสูงประมาณ2เมตรนะครับบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรอ่าวไทยตอนบนคลื่นสูง 1-2 เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลนั้นมีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ครับรายการต่อไปติดตามชมพระอาทิตย์ไลฟ์ครับช่วงนี้ผมและทีมข่าวหลักชมไปก่อนสวัสดีครับ